สวัสดีครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับอินทพัทรที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นร้อนแรงกับเจ้าของตำแหน่งเมียหลวงลวงสังหารอย่างธัญญาธัญญาเรศแต่ตอนนี้เธอถูกจับโยงให้กับเป็นประเด็นกับวาดินหลังจากที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของกันและกันซึ่งเป็นฝ่ายชายหนุ่มที่ประเด็นกับซาร่าคาสิกินีที่หลายๆคนรู้จักกันดีทำให้ตลอดหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นอกจากสาวอินจะเคลื่อนไหวขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษแล้วนั้นยังโดนดราม่ามาโดยตลอดแม้กระทั่งล่าสุดอินก็ได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าเตรียมตัวรอดูรายชื่อผู้ที่โชคดีล็อกแรกเลยนะคะบาทไม่ดีเตรียมตัวเตรียมตังค์รอได้เลยค่ะพร้อมทั้งยังตอบคอมเมนต์อีกว่ากำลังจะแจกหมายสารเมียน้อยเอวเมียน้อยเอาหมดรวมทั้งเรื่องบ้านรถเงินไม่จริงสักอย่างอย่าให้ต้องเอาหลักฐานมางัดซึ่งงานนี้ก็รอเจอที่ศาลอย่างเดียวละค่ะทั้งนี้หากหมดโควิดแล้วบินไปยุโรปได้เลยนะคะ